วันนี้อาจารย์จะชวนคุณผู้ชมมาทำแมชเมลโล่กันนะครับคุณผู้ชมครับเป็นขนมกินเล่นทำก็ง่ายๆมีประโยชน์และสูตรนี้นะคุณผู้ชมเราจะได้กลิ่นเบอร์รี่รวมหอมๆจากจิโกเคลสมูทตี้ด้วยแต่จะน่ารับประทานแค่ไหนคุณผู้ชมครับไปดูเลยครับจิโกมาร์ชเมลโล่คิวบ์วิธีทำใส่เจลาตินชนิดผงลงในภาชนะตามด้วยน้ำร้อนจัดคนจนส่วนผสมละลายเตรียมไว้ค่ะต่อไปใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งละลายลงในโถปั่นตามด้วยน้ำตาลหล่อฮังกล้วยจิโกเคลสมูทตี้กรีกโยเกิร์ตและเจลาตินที่ละลายเตรียมไว้ปั่นส่วนผสมจนเนียนละเอียดแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ปริมาณ450มิลลิลิตรเติมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะส่วนที่2ปริมาณ150มิลลิลิตรเติมสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะเทลงพิมพ์จากนั้นใช้ไม้วนทำเป็นลายให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นเมื่อส่วนผสมเซตตัวนำออกมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเต๋าคลุกด้วยแป้งข้าวโพดคั่วจัดใส่ภาชนะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจีโก้มาร์ชเมลโล่คิวบ์ถูกใจเลยใช่ไหมคุณผู้ชมครับกับจีโก้มาร์ชเมลโล่คิวบ์อร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์เพราะเราเติมจิโกเคลสมูทตี้ลงไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับจะรับประทานคู่กับไอศครีมนมร้อนๆหรือรับประทานเล่นเป็นสแน็คก็ได้ตามใจชอบเลยครับคุณผู้ชมครับและถ้าหากคุณผู้ชมสนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจิโกเคลสมูทตี้สามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ